กับหอการถามหลวงตาค่ะพอดีเมื่อวานนี้หนูขับรถกลับไปอะค่ะตอนขับมันก็ไม่ได้ง่วงนอนอะไรเลยค่ะหลวงตาแล้วก็อยู่ดีก็มันก็มีอาการเหมือนหลับในมันก็วุบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันรู้ว่าคือมันเห็นภาพเลยว่าตัวเองหลับตาแล้วก็วุบลงไปแล้วก็ลืมตาขึ้นมาทีนี้ก็คือว่ามันเป็นแล้วก็ทีแรกก็แบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะแล้วพอสักพักหนึ่งมันก็เป็นอีกนะคะหลวงตาคือเมื่อวานนี้เป็นประมาณ3-4 รอบจนสุดรอบสุดท้ายเนี่ยคือมันคือครั้งแรกมันจะเป็นเห็นความรู้สึกที่มันจะลงไปก่อนแต่รอบสุดท้ายนี่คือมันเห็นเลยว่าตัวเองหลับตาแล้วก็ไหลลงไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็แบบลืมตาขึ้นมาแล้วก็แบบเฮ้ยแบบตะโกนเสียงดังในรถเฮ้ยทำไมขับรถอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสงสัยว่าไอ้อาการแบบเนี้ยค่ะหลวงตามันเกิดจากการที่มีตัวเราไปจับอารมณ์โล่งโปร่งเบาสบายหรือว่าเราไปแช่หรือว่าอะไรหรือเปล่าคะหลวงตาเพราะว่าแต่หนูไม่รู้สึกว่าคือเหมือนมันไม่รู้แช่ตอนไหน อย่างนี้ก็คือสรุปมันเป็นอาการแช่ใช่ไหมคะหลวงตาก็คือไม่เห็นไม่คือไม่เห็นความคิดที่มันที่ไม่เห็นตัวเราในขณะนั้นมันก็เลยไหลลงไปมันเหมือนกับไอ้ร่างกายเรามันเป็นส่วนภายนอกนอกถัดจากร่างกายเรามาก็เป็นเวทนาเวทนาคือเช่นอารมณ์หรือความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายไม่โปร่งโล่งเบาสบายนี่เป็นแล้วก็ถัดจากไอ้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายเบาสบายหรือไม่โปร่งโล่งเบาสบายก็คือไอ้ผู้ที่ไปรู้ไอ้อารมณ์อ่ะผู้ที่ไปรู้อารมณ์ที่มันทำงานร่วมเจตสิกอ่ะมันเป็นไอ้วิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกตัวเนี้ยที่แช่ก็เพราะว่าไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้มันไม่ได้ปล่อยวางไอ้วิญญาณขันธ์ที่ทำงานร่วมเจตสิกแต่มันคือไปจับเวทนาเลยคือมันพูดง่ายคือเอาตัวเราไปรู้มันไม่ได้ปล่อยวางตัวเราอ่ะผู้รู้แต่เอาตัวเราเนี่ยไปรู้อาการมันก็เลยโดนอาการดูดเข้าไปเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้อาการมันก็เลยโดนดูดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่มันจะเป็นอาการอย่างนี้มันก็เป็นสภาวะแบบปกติจิตมันก็ตื่นธรรมดาเลยนะคะหลวงตามันไม่ได้มีแบบว่าทำอะไรที่คือหนูสงสัยว่าอยู่ดีมันไหลไปแช่ออดหรือว่าเป็นเพราะว่ามันไม่เห็นตัวผู้รู้แค่ขณะตรงนั้นมันก็เลยไหลไปเลยเหรอคะไม่เห็นผู้รู้ไม่เห็นผู้รู้ในปัจจุบันขณะแค่ชั่วแป๊บเดียวมันก็คือไหลได้เลยเหรอคะได้นี่มันแค่เสี้ยววินาทีเดียวเสี้ยววินาทีเดียวนะพอไม่เห็นผู้รู้มันก็โดนดูดเข้าไปได้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความเพราะว่าขณะจิตนั้นเราไม่ได้ฟุ้งซ่านนะถ้าคนฟุ้งซ่านจะไม่โดนดูดคนที่ฟุ้งซ่านไปในโลกอ่ะอย่างที่เขาขับรถไปเขามีความฟุ้งซ่านไปเรื่องกามราคะอันนี้มันไม่โดนดูดไปในโดนดูดหลับได้แล้ว คือคนที่ฟุ้งซ่านในกามราคะขับรถไปมันจะไปฟุ้งซ่านโดนดูดหลับได้ไงไม่ดับแล้วคนที่กำลังโกรธโมโหทะเลาะกับใครมาแล้วแล้วก็ขับรถไปโมโหเนี่ยมันจะโดนดูดจะหลับมันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าฟุ้งซ่านไปในความรักหรือความชังมันจะไม่โดนดูดหลับไปแต่เพราะว่าเราปฏิบัติมาจนถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านไปในความรักความชังเมื่อไม่ฟุ้งซ่านในความรักความชังเนี่ยตอนเนี้ยถ้าไม่ปล่อยวางไอ้ผู้รู้เนี่ยไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้เสี้ยววินาทีเดียวนั่นแหละมันจะไปรู้อาการไปรู้แต่อาการแล้วก็ไม่ได้ไปวางผู้รู้อาการมันโดนดูดทันทีเลยเพราะว่าไม่ได้ฟุ้งซ่านอยู่ไงแต่คนฟุ้งซ่านไม่เป็นนี่เราไม่ได้ฟุ้งซ่านพอไม่ได้ฟุ้งซ่านปุ๊บแต่ไม่ได้ไปวางผู้รู้อาการพอเอาตัวเราไปรู้อาการเนี่ยมันกลายเป็นว่าแทนที่เราเนี่ยจะรู้ตัวจะปล่อยวางตัวเราผู้รู้อาการแต่เราเนี่ยกลับเอาตัวเราเนี่ยไปรู้อาการมันก็เลยโดนดูดไปเลยมันไม่มีไอ้ตัวที่ไอ้มันรู้
ไอ้ตัวที่ปล่อยวางคือวินไอ้ตัววิสังขารที่มันเป็นใจที่ไม่มีอาการมันจะปล่อยวางไอ้ผู้รู้อาการรู้อาการมันคือวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกมันเป็นสิ่งเกิดดับเป็นสิ่งที่มีอาการแต่ไอ้ใจที่เป็นวิสังขารเนี่ยเป็นใจที่ไม่มีอะไรที่เป็นธาตุรู้มันแต่จะไม่มีอะไรมันก็เลยไม่มีตัวที่โดนดูดเพราะว่าใจมันว่างเปล่าต่อให้มันมีไอ้ผู้รู้พูดยังไงในใจแต่ใจมันว่างเปล่ามันก็ไม่มีอะไรดูดให้หลับได้หรอกมันเปล่ามันว่างเปล่าด้วยความรู้นะว่าว่างเปล่าคือมันรู้ออกมาจากความไม่มีใจไอ้ตัวไอ้ผู้รู้เนี่ยมันถูกปล่อยวางด้วยใจที่ประทัดนะคะเข้าใจมั้ยเข้าใจค่ะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยก็คือมันก็ต้องมีสติที่จะเห็นผู้รู้เนี่ยไม่ได้มีสติเห็นผู้รู้ก็มีตัวไปตั้งก็คือมันก็ปล่อยเพียงแต่ว่าทุกปัจจุบันขณะมันก็ปล่อยให้ผู้รู้ผู้พูดผู้พ่าเนี่ยเกิดเองดับเองในใจที่ไม่มีอะไรแค่นั้นเองได้แต่ความรู้อย่างเนี้ยรู้แก่ใจว่าเนี่ยทุกปัจจุบันขณะผู้รู้ผู้พากเนี่ยมันก็เกิดเองดับเองในใจที่ไม่มีอะไรแล้วใครเป็นคนรู้ก็ไอ้ใจเนี่ยเป็นคนรู้ว่าไม่ใช่ไปรู้ใจนะแต่ใจอ่ะมันรู้ว่าไอ้ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันมีแต่ผู้รู้ผู้รู้พากมันเกิดเองดับเองในใจอ๋อหลวงตาหนูรู้แล้วน่าจะเป็นเพราะว่าตอนครั้งแรกที่มันมีอาการปุ๊บหนูก็แบบตกใจว่าเฮ้ยมันมีอาการอย่างนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่เห็นตัวเองที่ไปเฮ้ยกับไออาการตัวนี้ที่มันไปยุ่งกับอาการตัวนี้แทนที่จะแบบปล่อยให้มันผ่านไปขณะนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ตัวเราเข้าไปจับอาการแล้วก็ไปสงสัยกับมันก็เลยเหมือนกับก็คือเอาตัวเราเข้าไปรู้อาการอย่างนั้นตลอดแล้วก็คอยดูค่ะคือไอ้ระหว่างนิพพานพ้นทุกข์กับความหลงที่เขาไปเป็นผู้รู้มันเหมือนกับเส้นยาแดงแปดคำว่าเส้นยาแดงผ่าแปดคือเส้นมันขีดเดียวโอ้โหเส้นเล็กนิดเดียวมันจะผ่าแปดเสียงฮะเอาเหมือนกับเส้นผมเราเนี่ยเส้นยาแดงเหมือนกับเส้นผมเราเส้นหนึ่งแล้วกีดแบ่งไม่ให้มันไม่ให้มันเบี้ยวไปขาดครึ่งเส้นเนี่ยคือตลอดแนวจากโคนผมถึงปลายผมมาแบ่งออกได้เป็น8เส้นนะคิดดูสิมันต้องละเอียดขนาดนั้นคือโคนส่วนใหญ่อ่ะมันจะรู้อะไรเนี่ยมันก็คือว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้เพราะอะไรมันชินกับการที่ว่าเห็นอะไรก็คือเราเป็นคนเห็นได้ยินอะไรก็ได้กินเราก็เป็นคนได้กินลิ้มรสรู้รสเราก็เป็นคนรู้รสรู้สัมผัสเราก็เป็นคนรู้สัมผัสรู้อาการทางใจเราก็เป็นคนรู้อาการทางใจคนส่วนใหญ่อะคือมันรู้สึกว่าผู้รู้เนี่ยเป็นผู้รู้นี่คือธรรมชาติของปุถุชนธรรมชาติปุถุชนเนี่ยคือมันรู้อะไรเนี่ยคือเรารู้เราจะเอาเราไปรู้เรารู้สึกว่าจะเอาไอ้ผู้รู้เป็นเราแล้วก็เราเนี่ยเป็นผู้รู้ดังนั้นเวลาเห็นเนี่ยก็คือเราเห็นเวลาได้ยินเราได้ยินเวลาได้กินเราก็ได้กินเวลารู้รสเราก็รู้รสเวลารู้สัมผัสเราสัมผัสเวลารู้อาการเราก็รู้อาการกิริยาการทางใจเราก็รู้ว่ามีอารมณ์ยังไงเราก็รู้มีอารมณ์ใจว่างโลภโปร่งเบาสบายก็เรารู้ว่าใจว่างโลภโปร่งเบาสบายใจไม่ว่างโลภโปร่งเบาสบายก็รู้ว่าใจไม่ว่างโลภโปร่งเบาสบายคือมันเอาไปรู้หมดอ่ะแต่พระอริยเจ้าอ่ะมันต่างกันเส้นยาแดงผ่าแปดคือมันรู้ว่าเราเนี่ยเป็นอย่างไรเรารู้อะไรแล้วเรารู้เรามาพูดว่ายังไงคือธรรมชาติของอริยเจ้าเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยไปรู้อะไรแล้วมันพูดยังไงในใจไอ้ผู้รู้เนี่ยที่มันไปรู้แล้วพูดได้ไอ้นั่นเนี่ยธรรมชาติรู้เนี่ยมันจะรู้เราอะที่เป็นผู้รู้แล้วพูดได้นั้นในธรรมชาติรู้มันจะต่างกันคือเราเนี่ยจะเราเป็นคนพูดแล้วเราก็วิพากษ์วิจารณ์แต่ธรรมชาติรู้ที่เป็นนิพพานเนี่ยมันจะรู้ว่าเราเนี่ยไปรู้แล้วเรากำลังวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันต่างกันคือธรรมชาติรู้เนี่ยมันรู้เรารู้ไอ้ผู้รู้ที่เราเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้แล้วพูดภาคแต่ถ้าเราเอาตัวเราไปรู้เนี่ยเราเป็นคนไปรู้เราไปภาคเองเลยไปตำหนิติเตียนพระวิจารณ์พอไม่พอใจ
งั้นแสดงว่าที่มันหายไปในขณะจิตนั้นนั่นก็คือความรู้อันเนี้ยมันหายไปมันก็เลยความรู้นี่มันหายไปค่ะความรู้เราเนี่ยมันหายไปแต่มันเอาเราไปรู้ค่ะไอ้ที่ว่าเรารู้อะไรแล้วเรามาภาคไว้ยังไงเนี่ยอันนั้นธรรมชาติรู้เราแต่พอธรรมชาติที่หายไปเรามันเอาเราไปรู้เอาตัวเราไปรู้แล้วเราเป็นคนภาคซะเองหลวงตาค่ะแล้วสาเหตุที่ทำไมความรู้ตรงเนี้ยมันถึงหายไปได้ก็สติมันขาดอะสติที่ไหนความรู้นั่นความรู้ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ในการถ้าสติขาดเมื่อไหร่นะมันเอาตัวเราไปรู้อ๋อโอเคเพราะว่าสติมันก็คือสติอยู่กับความรู้ตรงนี้มันไม่ใช่สติอยู่กับอะไรแต่คือสติอยู่กับความรู้รู้อันเนี้ยรู้ว่าเรารู้อะไรแล้วเราภาคไปยังไงค่ะโอเคเข้าใจแล้วค่ะแต่อันเนี้ยนิดเดียวแต่มันเสร็จโอ้โหเรื่องเนี้ยเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันนิพพานกับนรกเลยนิพพานกับเหวคนละเรื่องเลยนิพพานกับอบายเลยค่ะหลวงตาถ้าตายเพราะว่าชนไปขณะจิตเพราะว่าอันนี้มันเป็นขณะจิตแล้วมันเส้นจะแดงผ่าแปดนะถึงบอกว่าคนฟังอันเนี้ยเอาเราไปรู้เนี่ยเรารู้สึกว่าเรายึดถือเป็นตัวเราเอาเราไปรู้กับรู้เราเนี่ยมันต่างกันฟ้ากับดินเราองค์ตาเนี่ยพูดอยู่บ่อยมากเลยแต่จริงๆคนไม่รู้ว่าไอ้พฤติกรรมอย่างในใจยังไงเรียกว่าเรารู้เรากับเอาเราไปรู้แยกคือสังเกตไม่ออกอ่ะแต่จริงๆไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเลยที่ว่าเอาเราไปกับรู้ว่าเราอ่ะรู้อะไรแล้วเราภาคไปยังไงเรารู้อะไรปัจจุบันแล้วภาคไปยังไงเรารู้อะไรแล้วภาคไปยังไงไอ้นั่นน่ะคือธรรมชาติมันรู้เราอันนั้นคือธรรมชาติของนิพพานแต่พอเราไปรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสเพราะว่าพอเราไปรู้มันเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานนะก็คือพอสติตัวนี้มันหายไปไอ้ตัวอาสวะนุสัยกิเลสของเดิมอ่ะมันก็เลยขึ้นมาทันทีว่าเอ้ยเรารู้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ดิ้นรนขุกขักที่จะแก้มันก็เลยไหลวืบไปอยู่ในวงจรปฏิจจทันทีเลยโดยที่สติมันขาดค่ะคือขนาดนั้นสติขาดเพราะสติขาดความรู้ไม่มีแล้วเหลือแต่หลงคือสติขาดแต่ความรู้ไม่มีเหลือแต่หลงก็เราไปรู้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะหลวงตาจะมาให้แพรไหนแพรพูดหน่อยสิเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้กับรู้ว่าเราเนี่ยไปรู้อะไรแล้ววิเคราะห์วิจารณ์วิจัยวิพากษ์วิจารณ์มันต่างกันยังไงแพรลองพูดตรงนี้สิก็เหมือนกับถ้ารู้เราคืออย่างนั่งอยู่รู้ไหมเราว่านั่งก็รู้สติกับรู้มันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ากินเหมือนกับคือยังไงอะคืออายตนะภายในกับนอกเวลามันเจอกันมันก็จะมีการกระทบกันเงี้ยมันก็จะปรุงพูดภาคเช่นแพรเห็นอาจารย์คนเนี้ยหมอเนี่ยหมอก๊อปปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็วิน่ารักจังคือจริงๆที่มันก็จะมีการพูดภาพเป็นปกติวิหมอน้องกีวีมาไหมมันก็คือจะพูดภาพเป็นปกติอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้มันเหมือนกับว่าไอ้ที่รู้ไอ้การพูดภาพตรงเนี้ยที่มันมารู้ได้ก็คือถ้ารู้อะมารู้มันมาเห็นการปรุงที่มันเกิดขึ้นแล้วรู้ได้ยังไงก็คือเป็นประตูใจที่มันไปปรุงตรงนั้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเอาเราไปรู้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้พูดมันจะไม่เห็นมันก็คือแบบว่าไปเป็นเลยแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันทำให้มีเป็นอัตราตัวตนแล้วก็เป็นอย่างที่หมอก๊อฟว่านะคะว่าเข้าไปอยู่ในวงจรปฏิจจสมุปบาทซึ่งถ้าตรงนั้นน่ะอาสวะอนุสัยเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบนั้นถ้าทำงานอยู่มันก็อาจจะแบบว่าเอาถ้าทำงานอยู่ถ้าสติขาดอย่างเงี้ยมันก็คือทำงานไม่รู้เรื่องหรือเข้าไปหมกมุ่นอยู่กับอาการแช่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือได้หมดเลยถ้าสติมันขาดอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าขับรถอย่างที่หมอพูดอย่างเงี้ยค่ะตามที่แพรเข้าใจอ่ะคือเบนเขาเคยถามอะค่ะหลวงตาว่าขับรถอยู่เนี่ยจะให้รู้ยังไงแพรก็ได้ถามเบนว่าเบนรู้ไหมเราเบนเหยียบคันเร่งอยู่ด้วยความที่ว่าเหมือนคนขับรถอะตามความเข้าใจเนี่ยคือแพรขับไม่เป็นนะแต่ความเข้าใจก็คือคนขับรถน่ะมันเหมือนกับมันขับอัตโนมัติอะค่ะมันเลยไม่รู้ว่าเบรกหรือเหยียบเบรกอยู่หรือเหยียบคันเร่งแต่อย่างแพรค่ะหลวงตาแพรขับไม่เป็นเวลาที่จะขับแรกๆอะมันก็ต้องแพรต้องถามเบนว่าอันไหนคือเบรกอันไหนคือคันเร่งอันเนี้ยคือเราเอาสติไปนั่งรู้ไงคะว่าเหมือนกับตอนเรียนรู้นะ
นี่เบรกนี่คันเร่งอะไรเงี้ยแต่คือคนขับรถอะเวลาที่เหมือนขับไปจนชำนาญอะมันขาดสติไปมันคือมันเป็นอัตโนมัติโดยที่บางทีตรงเนี้ยมันเป็นแค่เสี้ยวขณะที่มันเหมือนกับเราไม่รู้ว่ามันมีความเป็นเราที่เขาเรียกใช้สัญชาตญาณในการขับรถแบบนั้นนะคะซึ่งวันนี้ก็มีคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็พูดขึ้นมาซึ่งแพ้ก็พูดไปอะค่ะว่าคุณหมอบอกว่ามันเหมือนเป็นภวังค์แพ้ก็เลยบอกเคยได้ยินหลวงตาเทศเรื่องเนี้ยค่ะก็เลยบอกว่าในขณะนั้นนะคะสติมันขาดแต่ก็ให้เหมือนแบบหมอค่ะมากับเรียนถามหลวงตาว่าเป็นยังไงเพราะว่าเคยได้ยินจากท่านนั้นด้วยอะค่ะว่าตอนที่ท่านขับรถนะคะแล้วท่านก็เหมือนกับวูบไปแล้วก็เคยเห็นเบนเป็นแบบนั้นความเห็นเนี่ยส่วนใหญ่อาการส่วนใหญ่คือแช่ทำให้อันนี้น่ากลัวมากแพ้ก็เลยอาจจะมีประสบการณ์จากการที่เห็นคนขับรถก็คือเบนเพราะว่าเวลาเขาแช่เนี่ยเราเห็นเลยว่าจิตมันเหมือนแบบวูบอย่างเงี้ยลงไปโดยที่เขาไม่รู้นั่นคือสติขาดละคราวนี้พอแบบว่าคนขับก็บอกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนแบบเครื่องบินใจเหมือนจระเข้จะลงดำน้ำอะค่ะหลวงตาแบบวูบอย่างเงี้ยน่ะแล้วเขาก็ไม่รู้แล้วเขาก็ตาคือเขาก็บอกว่าเขาเห็นเขามีสติแต่ว่าตาเขาแข็งเป็นนกเลยอย่างนั้นนะหลวงตามันก็คือสติมันไม่ได้มีอยู่กับการขับรถหรือเหมือนหลับในอะไรทำนองนั้นนะคะฉะนั้นวิธีการที่แนะนำก็ขับไม่เป็นก็คือมันก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าอะไรที่เราทำจนชำนาญอ่ะมันจะค่อนข้างเห็นยากแต่ว่าอย่างที่หลวงตาท่านแนะนำก็คือการเห็นตัวผู้ตัวภาพคิดว่าเวลาขับรถการเห็นรถข้างหน้าหรือเห็นป้ายเห็นอะไรข้างๆทางอ่ะมันเห็นอะไรมันก็ต้องพูดภาคอย่างนั้นนะคะถ้ามันต้องปรับนิสัยอ่ะแปลว่าเหมือนกับปรับความเข้าใจแล้วถ้าเหมือนกับทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วอ่ะมันก็คือมันไม่ต้องมีใครต้องมานั่งถามว่าเราเห็นอะไรหรือเปล่าวะคือมันเป็นไปตรงไปตรงมาตามธรรมชาติเห็นอะไรเออสวยดีเออมันก็คือมันจะรู้มันก็รู้เราอยู่เป็นปกติอยู่แล้วแต่ที่ปัญหาคือ1ขาดสติกับ2ก็คือเราเอาตัวเราหลงเข้าไปเป็นในขณะนั้นๆซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างนั้นนะคะไม่แน่ใจว่าแบบนี้ได้ไหมใช่เนาะหมอก็คือมันอย่างที่แพงก็ว่าคือเข้าไปเป็นมีอาการอะไรมีอารมณ์อะไรคือเราเข้าไปเป็นแต่ไม่ได้เห็นผู้รู้ไปวางผู้รู้ไอ้นี่มันต้องฝึกอะมันแค่ฝืนคนทั้งหลายเนี่ยคือคนทำไอ้เรื่องการปฏิบัติธรรมมันเหมือนฝืนกับชีวิตตามปกติคือลูกตากว่าจะฝึกตรงนี้ได้มันก็แต่ไม่รู้ฝึกได้เมื่อไหร่คือกว่าจะฝึกได้ว่าสมมติว่าเราไปนั่งรออาหารเนี่ยนั่งรออาหารที่เขาจะมาเสิร์ฟใช่ไหมไปร้านอาหารเนี่ยไปนั่งรออาหารที่เขาจะมาเสิร์ฟเนี่ยตอนนี้พอเราหิวด้วยไงหิวตอนนี้พออาหารเขาก็เอามายกมาเสิร์ฟเพราะอาหารยกมาเสิร์ฟมันมีกลิ่นหอมมากเลยโอ้โหแบบว่าพอถือถาดมานี่ก็รู้แล้วว่าโอ้โหเจ้านี้อร่อยแน่นอนเลยเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากเลยอาหารเนี่ยกลิ่นมันชวนกินมากเลยหอมมากเลยมันก็คนทั่วไปก็จะเป็นเงี้ยคือมันเห็นแต่อาหารแล้วก็พูดไปเลยโอ้โหอาหารนี่คงอร่อยมากเลยกลิ่นมันหอมมากร้านนี้ยังไม่ทันกินเลยกลิ่นหอมขนาดนี้ต้องอร่อยมากเนี่ยคือคนทั่วไปเขาก็จะเห็นแค่นี้เองเขาก็จะเป็นแบบนี้ไปเลยอ่ะคือไม่เห็นอะไรเลยคือเห็นแต่ปลานึ่งมาแล้วก็เห็นแล้วก็พูดไปเลยนึกในใจอ่ะยังไงก็โอ้โหกลิ่นหอมมากเลยเห็นผัดอะไรควันขึ้นมากลิ่นออกมาเนี่ยไอ้จานร้อนอะไรออกมาโอ้โหแบบอร่อยมากเลยร้านนี้มันท่าทางเนี่ยเขาก็จะพูดไปเงี้ยเขาก็พูดไปหมดมีอะไรก็คือพูดไปเลยเห็นไปเลยพูดไปเลยเงี้ยแต่หลวงตาเห็นว่าในใจหลวงตาเนี่ยพูดว่ายังไงแต่คนทั่วไปอ่ะคือพูดไปเลยพูดกับปลาพูดกับไอ้นั่นไปเลยพูดในใจอ่ะนะพูดในใจหรือพูดออกปากเลยว่าโอ้โหกลิ่นหอมขนาดนี้ร้านนี้ต้องอร่อยมากเลยมันจะมีตั้งกี่คนที่ว่าหลวงตาแท้จะพูดไปเลยว่าปลาหรือว่าไอจานร้อนหรือว่าอะไรที่มันผ่านมาได้กินกำลังแล้วมันโอ้โหมันน่าอร่อยมากเลยร้านนี้อาหารนี้น่าอร่อยแต่หลวงตากลับไปเห็นว่า
เอ๊ะในใจมันกำลังพูดว่าอย่างนี้แต่คนอื่นเนี่ยคือพูดไปเลยพูดออกปากหรือคิดไปเลยเขาคิดไปเลยแต่หลวงตารู้ว่าหลวงตากำลังคิดอะไรแต่คนอื่นเนี่ยคือคิดไปเลยคือแน่ใจแต่ก็คิดไปเลยว่าโอ้โหร้านนี้อร่อยนี่ไงเขาคิดไปเลยแต่หลวงตากลับรู้ว่าตัวหลวงตาเนี่ยในใจหลวงตาเนี่ยกำลังคิดอะไรมันไม่เหมือนกันตัวนี้แต่หลวงตาว่ากว่าจะหลวงตาจะฝึกตรงเนี้ยใหม่ๆมันเหมือนฝืนฝืนคือหลวงตาเห็นว่าหลวงตาเนี่ยรู้แล้วรู้อะไรแล้วมันพูดว่ายังไงรู้อะไรแล้วมันพูดว่ายังไงในปัจจุบันขณะอย่างเงี้ยกว่าจะฝึกอย่างเงี้ยจนกระทั่งเป็นนิสัยใหม่คือแทนที่หลวงตาจะเห็นหลวงตาเนี่ยแทนจะพูดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นว่าขับรถไปอ่านป้ายคนเราก็เห็นป้ายตามข้างถนนก็อ่านไปเลยอย่างเงี้ยแต่หลวงตาเห็นว่าในใจหลวงตาเนี่ยกำลังอ่านอะไรกำลังพูดว่ายังไงหลวงตาหาเราวิธีการที่ฝึกให้เห็นตรงเนี้ยถ้าใช้วิธีว่าพูดให้ช้ากว่าความคิดได้ไหมคะคือหมายถึงว่าอดทนที่จะไม่พูดอะเห็นความคิดข้างในมันพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแน่นอนแน่นอนถูกต้องคือต้องคนที่ต้องอดทนที่จะไม่พูดแล้วมันเห็นว่ามันเห็นว่าข้างในนะพูดไม่หยุดเลยเราเลยรู้ตัวว่าเราเห็นเหมือนในตัวเราเนี่ยในตัวคนที่ถือไมค์พูดกันเนี่ยนะมันมีอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงหลวงตาก็เรียกอีบ้าถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกไอบ้าแต่บางทีก็เรียกอีบ้าหมดเลยนะก็คือว่ามันเหมือนมีอีกตัวนึงมันพูดไม่หยุดมันพูดทั้งวันพูดอะไรคือตาเห็นมันก็พูดหูได้ยินเสียงมันก็พูดทั้งวันจมูกได้กลิ่นมันก็พูดลิ้นรู้รสมันก็พูดกายไปสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็พูดมีอาการอะไรเกิดขึ้นในใจถูกใจไม่ถูกใจมันก็พูดไอ้ตัวในมันพูดทั้งวันไอ้ตัวในเนี่ยคือผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคเนี่ยมันก็เลยลูกตาเนี่ยเห็นได้ผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคทั้งวันแล้วก็ไม่เป็นไอ้ผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคแต่ว่าไอ้ผู้รู้ผู้ภาคเนี่ยมันพูดทั้งวันแต่ไม่ไปเป็นไอ้ผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคแต่ไอ้ผู้รู้ผู้ภาคก็พูดไปแต่ไม่มีใครไปอะไรกับไอ้ผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคมันเหมือนกับว่าไอ้คนพูดไอ้ตัวในตัวลูกตาเนี่ยมันมีผู้รู้ผู้พูดว่าเนี่ยมันพูดภาคอย่างเก้อเก้อพูดทั้งวันเก้อเก้อแต่ไม่มีใครเป็นอะไรกับมันก็ไม่มีใครไปทุกข์กับมันแต่หลวงตาก็ไม่รู้ว่าหลวงตาฝึกอย่างเงี้ยมันฝึกไม่ได้ยังไงแต่ก็คือต้องฝืนความจริงมากเลยของชีวิตที่ว่าปกติคนมันจะไม่เป็นอย่างเงี้ยปกติคนคือมันเห็นพูดไปเลยไงพูดไปเลยออกปากไปเลยออกปากไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่พูดไม่ได้มันก็เป็นคนคิดไปเลยไงมันถึงปากไม่พูดนะแต่เป็นคนคิดไปเลยเช่นว่าเราเห็นเขามากับแฟนเขาเนี่ยเขาพาแฟนเขามาผู้ชายหล่อมากเลยโอ้โหวันนี้ถูกสเปคมากผู้หญิงวันนี้สวยมากเลยเนี่ยคือถ้าเป็นปุถุชนทั่วไปมันก็จะคือปากมันไม่ต้องควรที่ต้องพูดออกไปไงใช่ไหมเขามากับแฟนเขาเนี่ยคือแต่แอบคิดไปเลยคิดไปกับเขาเลยแอบคิดไปเลยอย่างเงี้ยแต่หลวงตาเนี่ยจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันมีกับไอ้ตัวอีแอบเนี่ยมันก็กำลังทำงานอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวิธีการแยกว่าเราหลงไปเป็นคนคิดกับเราเห็นว่าเรากำลังคิดเนี่ยใช่มันก็แยกได้โดยที่ถือตามความเข้าใจหนูว่าถ้าเราหลงไปเป็นคนคิดมันจะมีอารมณ์ไปกับความคิดอันนั้นด้วยแต่ถ้าเราเห็นว่าเรากำลังคิดมันก็จะแค่รู้ว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยค่ะไม่เหมือนเราโอ้มันต่างกันฟ้ากับดินนะมันคือธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันเป็นนิพพานธาตุแต่เอาเราไปรู้แล้วเราก็ไปเราเป็นคนไปรู้แล้วเราก็เป็นคนคิดไปเลยพูดภาคไปเลยในใจอ่ะอันนั้นมันเป็นกิเลสมันเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสมันคนละเรื่องกันเลยแต่จะบอกว่าลูกตาฝึกยังไงมันก็จะลืมๆแล้วฝึกยังไงคืออย่างหนูเห็นความคิดหนูเพราะว่าหนูอยู่ในสเตตัสที่หนูพูดไม่ได้อย่างตอนที่เป็นนักศึกษาเรียนอยู่อะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็เหมือนบ่นเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็เถียงอยู่ในใจแล้วเราก็แบบจะเถียงกับอาจารย์ก็เถียงไม่ได้อะไรเงี้ยก็เห็นว่ามันกำลังคิดอยู่ก็รู้ว่ามีความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนมันอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถโต้ตอบคนคนนี้ได้เลยก็ถูกต้องมันในก
ือมันอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่เป็นสามารถโต้ตอบเถียงเขาได้ใช่มั้ยเขาเป็นอาจารย์เนี่ยหรือว่าเขาเป็นอะไรที่สูงกว่าใช่มั้ยเราก็ไม่สามารถโต้ตอบเขาได้แต่ข้างในมันพูดอยู่เนี่ยตอนนี้ไอ้ข้างในมันพูดที่เถียงเขาโมโหเขาว่าเขาอะไรเนี่ยมันก็คือคนทั่วไปประชาชนทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นเลยคือปากพูดไม่ได้แต่ข้างในมันพูดแต่พูดว่าเขาเลยมันก็พูดว่าเขาเถียงเขาโต้เขาโต้แย้งเขาคัดง้างแบบพูดไม่ได้ไงมันก็คือพูดออกไปเดี๋ยวเขาจะลงโทษเนี่ยมันก็เลยแต่ข้างในอ่ะมันก็พูดเถียงเขาโต้เถียงเขานะตอนนี้ถ้าอย่างนั้นมันคือปุถุชนธรรมดาแต่ที่มันเป็นอริยบุคคลเนี่ยคือมันเห็นในไอ้ตัวในเนี่ยที่กำลังเถียงเขาว่าเขาเนี่ยแต่มันไม่มีผู้ไปยึดเอาไอ้ตัวในเนี่ยมาเป็นตัวเราใช่ใช่ค่ะหลวงตาตอนนั้นมันก็เหมือนพอเราตอนนั้นเรายังไม่ได้เรียนอะไรเราก็เหมือนกันยังไม่ได้แบบมาเรียนรู้ธรรมะอะไรเงี้ยมันเราก็ไหลไปเป็นคนเป็นเพราะเราก็มีอารมณ์ไปกับสิ่งที่เราปรุงแต่งข้างในใจไปเลยอะไรเงี้ยค่ะไอ้ตรงเนี้ยมันหลวงตาเห็นอย่างเงี้ยมานานแล้วพอจะย้อนกลับไปพิจารณามันเห็นได้ยังไงยากเหมือนกันนะคือต้องฝึกไงฝึกแต่หลวงตาไม่เคยรู้สึกว่าโอ้โหมันยากตรงที่มันฝืนความเคยชินฝืนความเคยชินมากเลยคือไม่ว่าทุกปัจจุบันที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรู้อะไรแล้วก็รู้ปุ๊บแล้วก็พูดไปเลยพูดไม่พูดถึงก็พูดในใจนะวิพากษ์วิจารณ์ในใจไปเลยหรือพูดออกปากไปเลยอย่างเงี้ยแต่มันกลับมาฝึกใหม่ว่าพอไปรู้ขณะที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจอะรู้ว่าเนี่ยในใจเรานะมันมีอีกตัวนึงคือมันพูดว่ายังไงแทนที่เราเนี่ยจะพูดอะไรว่ายังไงเป็นอะไรไปกระทบต่างๆอยู่ในแก่ใจนะเราพูดออกไปเลยแต่เราเนี่ยเขาเป็นเจ้านายเราเลยไม่สามารถพูดได้แล้วแต่เราก็พูดว่าเขาในใจเถียงในใจโต้เถียงในใจอย่างเงี้ยปุถุชนทั่วไปก็ทำอย่างนี้แต่หลวงตาเนี่ยคือฝึกจนกระทั่งเห็นว่าทุกปัจจุบันนั้นเนี่ยที่มีการกระทบเนี่ยหลวงตาพูดว่ายังไงในตัวนะในตัวในอ่ะตัวในอ่ะมันพูดว่ายังไงแล้วก็ไม่ยึดถือไอ้ตัวไหนที่มันพูดว่ายังไงตลอดเวลาเนี่ยว่าเป็นตัวเราถ้างั้นมันก็ต่างกันที่แค่ความรู้ว่าไอ้ตัวที่พูดอยู่ข้างในอ่ะมันเป็นสังขารปรุงแต่งอีกอย่างนึงคือหลงไม่เป็นมันไปเลยใช่มีแค่นี้แน่ๆมีแค่นี้จริงๆเราจะไม่ยึดว่าไอ้ตัวที่พูดอยู่ไหนเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งถ้าเราไม่เห็นเป็นสังขารปรุงแต่งเราต้องยึดเป็นอัตตาตัวตนแน่นอนยึดว่าเป็นตัวเราแต่เราเห็นว่าเป็นสังขารผู้แต่งแล้วก็เลยก็ไม่อยากผู้แต่งเกอผู้ทั้งวันเลยลุงตาเห็นผู้ทั้งวันในตัวเราเลยนะเลยลุงตาพูดว่ามันใช้ภาษาว่าพูดมันผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคมันรู้อะไรผู้ภาคตลอดเวลาทั้งวันเลยลุงตาใช้คำว่าผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคมันเป็นภาษาของลุงตาที่พูดตามภาษาจิตที่เห็นผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคนะคะซึ่งเหมือนต้นต่อของการที่จะรู้แบบนี้ได้รู้ว่าไอ้เนี่ยมันเป็นแค่สังขารมุ่งแต่มันก็คือขึ้นอยู่กับสติอย่างเดียวเลยสติในปัจจุบันขณะที่กระทบเลยทุกปัจจุบันขณะที่มีการกระทบตาหูจมูกใจคือสติเนี่ยมันจะต้องคือเห็นไอ้ตัวในเนี่ยที่รับรู้อะไรต่างๆที่กระทบเนี่ยขณะที่กระทบตัวในเราเนี่ยมันพูดว่าอย่างไรขณะที่กระทบตาตัวในมันพูดว่าอย่างไรขณะที่กระทบเนี่ยกระทบทางหูตัวในมันพูดว่าอย่างไรขณะทบจมูกตัวในมันพูดว่าอย่างไรขณะที่กระทบทางลิ้นไอ้ตัวในมันพูดว่าอย่างไรขณะที่กระทบทางกายตัวในพูดว่าอย่างไรขณะที่กระทบขณะที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ภายในใจอ่ะไอ้ตัวในมันไปรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั้นน่ะไอ้ตัวในมันพูดว่าอย่างไรแล้วก็เห็นว่าไอ้ตัวในที่พูดเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคแต่เห็นว่าไอ้ผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคเนี่ยเป็นสังขารปรุงแต่งมันจะมีตั้งกี่คนที่ฝึกอย่างนี้ได้ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันฝืนความจริงไงมันฝืนไม่ใช่ความจริงคือมันฝืนวิถีชีวิตทั่วไปของคนทั่วไปคือเขาเห็นอะไรเขาก็พูดไปเลยได้ยินอะไรเขาก็พูดไปเลยหรือว่ามีอยากคิดอะไรก็คิดก็พูดไปเลยเนี่ยลูกตาจึงบอกว่าวิธีการฝึกอะลูกตาก็ให้วิธีการฝึกไปบอกว่าเวลาเนี่ยอยู่เนี่ยเวลามาอยู่ในที่นี้ใช่ไหมเวลาเขาหลับนอนหมดแล้วเนี่ยเราจะไปนอนเพราะที่เนี่ยมันเงียบมันสงบสงัดดีแล้วก็ให้สำรวมไว้ห้าประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจเนี่ยคือรวมสำรวมไว้ห้าประตูภายนอกไอ้ห้าประตูภายนอกเนี่ยอย่าเอากิเลสมาล่อคืออย่าเล่นโทรศัพท์มือถื
อย่าดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์อย่าดู YouTube อย่าเอาหนังสือมาอ่านอย่าธรรมะมาฟังคืออยู่คนเดียวเลยจริงๆอยู่คนเดียวเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาในที่เนี้ยเห็นมั้ยมันอากาศมันที่มันก็ดีเปิดไฟโล่งรอบขอบชิดมันมีที่ปลอดภัยแล้วก็เหลือประตูเดียวเหลือประตูเดียวเลยอิสระเลยคือเปิดประตูเดียวอิสระอีก5ประตูเนี่ยคืออย่าเอาอะไรมาเป็นล่อเปิดประตูเดียวอิสระเปิดประตูเดียวแหละไอ้ตัวประตูใจคือตัวไอ้ตัวในอ่ะตัวในที่ตัวเราอีกตัวไงตัวที่ตัวเราเนี่ยกายเนื้อเดินไปเดินมาแต่ในตัวกายเนื้อเนี่ยมันพูดไม่หยุดมีอยู่ตัวนึงก็สักแต่ว่ารู้กายเนื้อคือเห็นว่าไอ้กายเนื้อเนี่ยคือเป็นสังขารปรุงแต่งที่มันเกิดเองดับเองไม่มีใครแปลอะไรกับมันก็จะพ้นทุกข์เจ้าค่ะนี่ก็คือเป็นวิธีที่หลวงตาฝึกคือโดยไม่ได้ใช้ตัวกำหนดหรือบริกรรมอะไรเป็นตัวช่วยเลยนั่นหลวงตาเลยฝึกจนกระทั่งเห็นว่าเนี่ยในตัวหลวงตามันมี2ตัวคือไอ้ตัวกายเนื้อเนี่ยคือตัวที่ทำอะไรตามปกติคือเนี่ยยืนเดินนั่งนอนแต่ตัวกายในเนี่ยคือตัวพูดจริงๆก็คือถ้าจะเปรียบเทียบว่าไอ้กายเนื้อข้างนอกคือร่างกายไอ้ตัวกายในคือกายจิตคือกายจิตอีกตัวนึงที่มันพูดไม่หยุดก็ไม่ยึดไอ้ตัวกายจิตหรือจิตสังขารที่พูดไม่หยุดน่ะมันก็จะพ้นทุกข์ไปแต่หากเราอย่างกรณีที่ดูลมหายใจแล้วก็ข้างในก็มันก็พุทโธไปด้วยแต่มันก็มีจิตปรุงแต่งด้วยเราจิตปรุงแต่งตัวนั้นมันก็คือหมายถึงว่ามันก็มีความคิดปรุงแต่งในขณะที่พุทโธมันก็ไม่ได้หายไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาแล้วทำไมมันถึงมี2เสียงในขณะเดียวกันนะคะไอ้พุทโธเนี่ยมันเป็นไอ้การทำงานของไอ้กายเนื้อไอ้กายหยาบก่อน5หยาบที่มันเนี่ยพุทโธ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 เป็นเครื่องล่อไว้ขณะที่ไอ้กายหยาบมันทำงานพุทโธพุทโธพุทโธเป็นเครื่องล่อเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้พูดออกมานี่ค่ะมันเป็นพูดในใจนี่ค่ะหลวงตาแล้วมันเป็นหมายถึงว่ามันพุทโธในใจมันไม่ได้พูดพุทโธออกมาทำไมมันถึงเป็นการทำงานของกายหยาบอะค่ะก็มันพูดในใจอะมันคิดในใจพุทโธ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 ไหมเนี่ยขณะที่คิดพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยคิดพุทโธอยู่นะคิดพุทโธไอ้ความคิดพุทโธเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ความคิดพุทโธเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ตัวเนี้ยไอ้ผู้ที่รู้ว่าไอ้ผู้ที่พุทโธเนี่ยไอ้ผู้ที่รู้พุทโธเนี่ยมันก็พูดภาคมันอยู่นะมันพูดภาคอะไรอยู่ในใจอ๋อโอเคไอ้ผู้รู้พุทโธเนี่ยเป็นวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกอ่ะมันก็พูดภาคมันอยู่ในใจพูดอะไรมันอยู่ฮะต้องนั่งนอนนั่งนอนนั่งนอนนั่งบางทีมันเนี่ยมันพุทโธอยู่ในใจเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธจะไม่ได้พูดออกปากนะพุทโธ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 ในใจนะแต่ตามไปมองเห็นคนอื่นเนี่ยขณะมันเดินเนี่ยเดินตรงเนี้ยเดินบนลานหินเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธเดินบนลานหินเนี่ยแต่ตามันเห็นคนอื่นเดินมานะมันพูดในไอ้ผู้ที่ไปเห็นเนี่ยผู้รู้หรือผู้เห็นเนี่ยทางตาเนี่ยมันพูดเลยมันพูดอะไรอยู่ในใจมันพูดวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคนนั้นน่ะแต่ทั้งที่ไอ้จิตมันก็ยังพุทโธอยู่พุทโธอยู่นะยังพุทโธพุทโธแต่ไอ้ตัวไอ้ผู้รู้ที่มันไปรู้ทางตาเนี่ยมันวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยพูดภาคเลยแล้วไอ้เสียงพุทโธกับเสียงความคิดมันเกิดพร้อมกันเลยไหมคะหลวงตาหรือว่ามันเป็นคนละจริงๆแล้วมันเป็นคนละขนาดกันแต่ว่ามันแบบเกิดไวมากเราก็เลยคิดว่ามันเกิดพร้อมกันคือมันจะเกิดพร้อมกันไม่พร้อมกันก็มันไม่ใช่อันเดียวกันเราฝึกเราก็รู้เองอะไม่เชื่อเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดทำความเข้าใจยุ่งยากเลยเราพุทโธในใจไว้นะแล้วเรามองคนอื่นดิเราคิดพุทโธในใจแล้วเรามองคนอื่นเราจะรู้ว่าขณะที่เราคิดพุทโธในใจนะแต่เวลาเรามองคนอื่นเนี่ยในใจเราพูดได้ใช่ค่ะเราไม่ต้องเรียกชื่อมันว่าอะไรมันคืออะไรวะอะไรมันทำอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยคือมันคือของจริงเลยเนี่ยเราเนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยมันคิดพุทโธในใจไว้พุทโธ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 ในใจไว้แต่มองคนนู้นนะมองคนนู้นมองคนนี้นะแต่ระหว่างที่มองคนนู้นมองคนนี้ในใจอ่ะมันคิดอะไรอยู่ใช่ค่ะในใจมันคิดอะไรอยู่ไม่เชื่อลองเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยขนาดพุทโธ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 มันก็คิดมองคนนู้นมองนี้มันก็เดี๋ยวก็คิดแหละในใจมันก็คิดอะไรอยู่ขณะที่คิดพุทโธอยู่นะคิดพุทโธในใจแต่
ก็ตาไปมองเห็นนะพอไปมองเห็นอะไรเข้าไปมองเห็นใครก็มันคิดเลยหรือว่าไอ้ได้ยินเสียงหรือว่าได้ยินเสียงเขาหรือว่าเห็นเขาด้วยได้ยินเสียงด้วยขณะที่เราคิดพุทโธเนี่ยเช่นว่าเราเดินอยู่เนี่ยเดินอยู่บนลานธรรมเนี่ยเราคิดพุทโธในใจพุทโธ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 แต่ใครมันทำอะไรในครัวเสียงดังทำให้ดุนครุ่มกลิ้มกลุ้มกลิ้มจัดของอะไรคือไม่เกรงใจพูดง่ายไม่เกรงใจคนที่กำลังเดินปฏิบัติอยู่บนลานธรรมเชื่อไหมในใจมันต้องคิดอะไรใช่มันต้องคิดมันต้องคิดไหมคิดมันต้องคิดแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องไปถามว่าเอ๊ะทำไมมันคิดทำไมมันจะคิดทำไมเราพุทโธมันจะคิดได้เรื่องอะไรเอาของจริงเลยเนี่ยต่อให้พุทโธเดินอยู่บนลานธรรมเนี่ยนะไอ้มีคนจัดของอยู่ในครัวไม่เกรงใจอ่ะคมไอ้หม้อหายอะไรดังลั่นไปหมดเนี่ยไอ้คนที่พุทโธอยู่นั่นเนี่ยมันคิดไม่หยุดเลยมันคิดอะไรอยู่ในใจไม่หยุดแสดงว่ามันสามารถทำงาน2อย่างได้พร้อมกันเลยอะค่ะหลวงตาถ้าอย่างนั้นก็เนี้ยก็ของจริงอยู่แล้วเนี่ยมันก็พร้อมได้พร้อมก็ไม่พร้อมละก็กำลังพุทโธอยู่เนี่ยมันก็โมโหก็พูดภาคไม่หยุดเลยไอ้นี่มันทำอะไรไม่เกรงใจเลยมันบาปกรรมจริงๆเว้ยเรากำลังปฏิบัติมันไม่ดูเลยไม่อะไรเลยไม่เกรงใจเลยขนาดเราพุทโธแต่ข้างในมันพูดไม่หยุดเลยบ่นเขาไม่หยุดใช่ค่ะมันก็คือมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะคือพุทโธอยู่มันก็คิดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องเลยพุทโธอยู่มันก็คิดได้ขนาดพุทโธมันก็คิดได้ว่าเขาใหญ่เลยว่าเขาปุถุชนทั่วไปก็เป็นแบบนี้พระริยเจ้าทั้งหลายก็เป็นแบบนี้นะพระริยเจ้าทั้งหลายก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนกันต่อให้พุทโธอยู่ก็เป็นแบบนี้ตัวนี้สำคัญมากนะพระริยเจ้าทั้งหลายก็เป็นแบบนี้เหมือนกันปุถุชนก็เป็นแบบนี้แต่ต่างกันตรงไหนไหมท่านไม่ยึดว่าไอ้ตัวที่พูดภาคบ่นอะไรพวกนี้มันเป็นตัวเราเออเนี่ยคือพระริยเจ้าแต่ปุถุชนท่านเป็นยังไงคิดว่าเรานี่แหละบ่นคือบ่นไปเลยไม่ต้องคิดเป็นเราหรอกคือกูเนี่ยแหละบ่นเลยว่ามันเลยอ่ะนี่แน่อ๋อค่ะมันก็มันเลยปุถุชนทั่วไปมันเลยไม่เห็นผู้เพ่งโทษคนอื่นไงคือมันเพ่งโทษอะไรทั้งวันนะแล้วมันเลยเพ่งโทษแล้วก็ติดรักติดชังอยู่นั่นแหละเพ่งโทษทั้งวันเพราะมันไม่เห็นในตัวนี้ไงไอตัวเพ่งโทษเพราะอะไรขณะพุทโธปฏิบัติอยู่บนลานธรรมพุทโธแต่มันก็เพ่งโทษคนอื่นทั้งวันค่ะเพราะว่าไม่เห็นในผู้เพ่งโทษนะผมไม่เห็นในผู้เพ่งโทษมันเลยกลายเป็นผู้เพ่งโทษคนอื่นมันเลยไปเพ่งโทษคนอื่นแต่เดียเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านเห็นในไอ้ผู้ที่มันบ่นข้างในมันบ่นเขาข้างในแต่ท่านไม่หลงไปกับมันเลยท่านเลยไม่มีกรรมเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ที่ไปทำกรรมตามจิตท่านได้แต่รู้มันแต่ท่านไม่หลงไปเป็นมันท่านเลยไม่ต้องติดกรรมท่านเลยพ้นกรรมแล้วก็พ้นกรรมในภพชาตินี้แล้วพ้นกรรมในชาติต่อไปแต่พุทธชนทั้งหลายเนี่ยคือมันไปตามจิตเลยอะพอไอ้จิตที่บ่นอยู่ในเนี่ยมันคือไปเป็นไอ้นั่นเลยแล้วมันก็บ่นเขาจริงๆว่าเขาจริงเพ่งโทษจริงๆมันเลยติดกรรมเลยกันต่อไม่ออกปากมาเพราะว่ามันไปเป็นตัวนั้นเลยมันก็เหมือนมีการกระทำมันก็เลยต้องไปรับกรรมต่อใช่มันก็เลยเป็นอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นเหตุใจเกิดวิญญาณกรรมที่ไปรับผลของกรรมก็เพราะว่ามันอวิชชาคือมันไปเป็นคนบ่นไปเป็นคนเป็นเลยมันก็เลยกลายไปเป็นสังขารกรรมแล้วก็วิญญาณกรรมแต่อริพยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านรู้ไอ้ตัวนี้ซะแล้วรู้ไอ้ตัวบ่นนะถ้าไปเป็นมันอ่ะมันก็เลยไม่เป็นอวิชชาที่เป็นคนบ่นนะบ่นไปด้วยอวิชชาค่ะคือจะเห็นว่ามันที่บอกว่าเส้นจะแดงผ่าแปดอ่ะมันต่างกันนะคือเราไปเป็นคนเป็นจิตที่บ่นกับรู้ว่าจิตเนี่ยรู้ว่าไอ้จิตที่บ่นอยู่แล้วไปเป็นในจิตที่บ่นมันต่างกันฟ้ากับดินไอ้รู้ที่จิตที่บ่นเนี่ยแล้วไปเป็นในจิตบ่นเนี่ยคือนิพพานแต่ไปเป็นจิตบ่นเนี่ยไปอบายเลยเป็นอวิชชาตันอุปทานไปเพ่งโทษไปติดกรรมติดอะไรมั่วทั่ว
แต่จริงๆพฤติกรรมในจิตมันคล้ายกันมากเลยนะคะหลวงตาคล้ายกันถึงบอกว่าหลวงตาจะบอกว่าโอ้โหมันต้นจะแดงผ่าแปดมันเหมือนกับที่วันนั้นนะที่บอกว่าเป็นแฝดเทียมเป็นแฝดเหมือนนะค่ะมันคล้ายกันมากจนทีเนี่ยแยกไม่ออกเลยมันคล้ายกันมากแต่มันไม่ถ้าเป็นนักสังเกตตัวยงอ่ะมันแยกออกมันรู้ว่ามันไม่เหมือนกันใช่มันไม่เหมือนกันมันเหมือนในเป็นแฝดที่มันเหมือนกันเนี่ยพอมันเห็นซะแล้วเนี่ยมันเห็นไอ้มันจะเหมือนกันยังไงก็ตามมันคล้ายกันมากแต่พอมันเห็นแล้วเอ๊ะมันลักษณะมันไม่เหมือนกันเว้ยใช่ไหมถ้ามันเหมือนกันมันจะแตกต่างกันได้ไง มันจะเหมือนกันมันจะแตกต่างกันได้ไงมันแสดงว่ามันต้องพฤติกรรมมันแตกต่างกันต้องพูดได้ว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันมันจึงต้องไม่เหมือนกันมันถึงแตกต่างกันมันก็ต้องใช้การสังเกตอย่างเดียวเลยเพื่อให้เห็นว่ามันต่างกันตรงไหนขณะนี้มันเป็นตัวนี้ขณะนี้มันเป็นตัวนี้อยู่เลยค่ะใช่ลูกตาจึงบอกนะที่บอกว่ามันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเด็กแฝดที่ร้านโจ๊กอ่ะแฝดผู้หญิงอ่ะคู่เนี้ยน่ะเมื่อตอนเล็กๆอ่ะที่มันใส่บาตรแยกไม่ออกนะไอ้สองคนเนี่ยแยกไม่ออกคนไหนพี่คนไหนน้องพอมันโตขึ้นเนี่ยอ้าวค่อยแยกออกคือคนพี่อ้วนกว่าคนน้องหน่อยค่อยแยกออกแต่ตอนเล็กๆนะแยกไม่ออกค่อยดูเลยนี่มันคนไหนวะหน้าตามันใส่ชุดก็เหมือนกันถ้าเห็นคนละทีนะไม่รู้เลยแต่ถ้ามันมายืนพร้อมกันนะสังเกตดีๆมันจะมองออกเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นคนเดียวกันนะถ้าเป็นคนเดียวกันมันก็ไม่แยกไม่ออกสิแต่อันนี้มันเป็นสองคนนะแฝดมันเป็นแฝดกันแสดงว่ามันต้องแตกต่างเพราะฉะนั้นไอ้เราเนี่ยไปเป็นจิตที่บ่นไปพูดไปพากเลยกับรู้จิตที่กำลังบ่นเนี่ยมันคนละอันกันมันเหมือนจะมาแฝดกันเหมือนจะคล้ายกันว่าแต่มันเป็นคนละอันกันแสดงว่ามันต้องมีข้อที่แตกต่างถ้าสังเกตดีๆแล้วทีเนี้ยเราต้องสังเกตให้แยกจนออกหรือว่าก็ปล่อยวางมันไปให้หมดเลยอะไรเงี้ยมันจะปล่อยวางมันต้องรู้ซะก่อน มันต้องรู้ซะก่อนนะไม่รู้แล้วมันก็มั่วสิเราก็ไปกลายเป็นคนเป็นอยู่เหมือนชีวิตชาวบ้านคือเห็นอะไรก็พูดไปตามที่เห็นได้ยินอะไรก็พูดไปตามหมายถึงว่าหมายถึงว่าคือเราไม่ได้พูดออกปากไหมคะหลวงตาแต่หมายถึงว่าเราต้องแยกในจิตให้ออกว่าตอนเนี้ยในจิตเราอ่ะมันไปเป็นคนคิดกับอีกอันนึงคือรู้ว่าจิตมันคิดคือมันจำเป็นเราต้องแยกสองสภาวะอันเนี้ยให้ขาดออกจากกันอันนี้คือจำเป็นที่สุดเลยเพราะว่าถ้าสักแต่ว่ารู้ตัวเราอ่ะกำลังจิตที่คิดเป็นจิตที่คิดไม่ไปเป็นในจิตที่คิดมันจะเป็นนิพพานก็สักแต่ว่ารู้ว่าเนี่ยตัวเราตื่นเป็นจิตที่กำลังคิดอะไรในใจเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นนิพพานแต่ถ้าเราเนี่ยไม่เห็นจิตที่คิดคือเราเป็นคนคิดบ่นพูดในใจแล้วออกปากเลยหรือว่าแอบว่าเขาในใจคิดอยู่ในใจอย่างเนี้ยมันก็จะไปสู่ภพชาติอีกไปสู่กรรมอีกเจ้าค่ะมันต่างกันฟ้ากับดินนะถ้าเป็นผู้รู้เนี่ยเอสักตะวรู้จิตที่มันเป็นอวิชชาปฏิยาสังขารสังขารปัญญาวิญญาณังในปฏิจจสมุปบาทสักตะวรู้ก็จะไม่หลงไปเป็นมันถ้าหลงไปเป็นมันเข้าวงจรปฏิจจสมุปบาทไม่หลงไปเป็นมันคือสักตะวรู้มันก็จะไม่เข้าวงจรปฏิจจสมุปบาทมันต่างกันฟ้ากับดินถ้าสักตะวรู้มันจะไม่เป็นปฏิจจสมุปบาทถ้าหลงไปเป็นมันเนี่ยมันจะเป็นปฏิจจสมุปบาทเรื่องนั้นต้องรู้ไงเราจะบอกว่าปล่อยวางไม่เอาว่ารู้สึกมันยุ่งยากจริงๆไอ้เนี่ยเราไปเป็นหรือไม่เราไปเป็นในปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่าล่ะหรือว่าไม่เป็นถ้าสักตะวรู้เนี่ยไอ้ตัวบ่นอยู่ข้างในอ่ะพูดภาคอยู่ข้างในเห็นอะไรแล้วมันพูดภาคอะไรอยู่ข้างในแล้วสักตะวรู้อ่ะมันก็ไปเข้าวงจรปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าไม่สักตะวรู้ไปเป็นมันอันเนี้ยก็เข้าปฏิจจสมุปบาทแล้วเข้าใจแล้วค่ะหลวงตาไอ้ที่เขาบอกว่าหลวงตาว่าโอ้ยปล่อยวางหมดปล่อยวางเหมือนไม่รู้อะไรไม่เขาไม่เข้าใจจริงๆเขาไม่เข้าใจจริงมันไม่ใช่ว่าปล่อยวางโดยไม่รู้มันต้องรู้ซะก่อนว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไม่มีเขาไม่ให้ยึดถืออะไรแต่ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้อะไรเป็นวงจรปฏิจจสมุปบาทรู้อะไรไม่ใช่วงจรปฏิจจสมุปบาทมันต้องรู้ในเรียนรู้จากในจิตของเรานี่แน่มันจะไปเรียนรู้จากที่ไหนอ๋อหนูเข้าใจแล้วหลวงตาว่าที่มันต้องแยกเพราะว่าถ้าเราไปเป็นเนี่ยตัวนั้นมันจะเป็นจิตอวิชชาแต่ถ้าเราแค่เห็นว่าเราพูดมันมีตัวเราพูดกับพูดภาคอยู่เนี่ยตัวนั้นมันก็เป็นแค่สังขารในขันธ์5เฉยๆก็ถูกแล้วแค่นี้เนี่ยที่สอนมาไม่รู้กี่ปีก็พูดตรงนี้แน่เนี่ย แล้วในไฟล์เสียก็เยอะมากเลยอันเนี้ย พูดแต่อย่างเนี้ยเต็มเลย
ช่ค่ะหลวงตาพูดมาเป็นพันรอบแล้วกราบขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะแล้วคนก็บอกว่าฟังหลวงตาไม่รู้เรื่องเพราะว่าหลวงตาสอนไม่รู้เรื่องสอนยากมันละเอียดก็เพราะเขาไม่เห็นตรงนี้นะไอ้ตรงเนี้ยมันละเอียดมากเลยพอไม่เห็นในตัวเราเนี่ยคือจิตสังขารเนี่ยมันเป็นผู้รู้ผู้พลาดตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะไปเป็นมันนะพอไปเป็นมันจะเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทแต่ถ้าสักตะวันรู้มันไม่ไปเป็นมันก็เป็นสังขารในขันธ์ห้าธรรมดาเกิดเองดับเองเรื่องปกติมันไม่มีใครไปยึดถือมันตัวมันต่างกันฟ้ากับดินจึงหลวงตาจึงพูดตรงเนี้ยมากที่สุดแต่คนไม่เข้าใจมากที่สุดเชื่อไหมตรงนี้ยากที่สุดมันหนูว่าทฤษฎีมันเข้าใจแต่ว่าในจิตมันแยกยากเหมือนกันค่ะมันต้องสังเกตจริงมันถึงจะเห็นต้องสังเกตไงถึงว่าในหลายไฟล์เสียงตาบอกว่าต้องเป็นนักสังเกตตัวโยงต้องเป็นนักสังเกตตัวโยงแต่ไม่มีคนฟังข้ามไปตรงนี้นักสังเกตตัวโยงต้องเป็นนักสังเกตตัวโยงจริงๆไงแต่ควรข้ามตรงนี้ไปเลยนักสังเกตตัวยงขอโอกาสค่ะเพื่อเป็นประโยชน์คือที่เมื่อกี้หลวงตาพูดถึงในภาคปฏิบัติคือเหมือนแบบเวลาอย่างนี้ได้ไหมคะว่าไม่แน่ใจว่าแบบนี้แพรเข้าใจถูกไหมอะคะมีครั้งหนึ่งที่แพรทำงานปกติเวลาคนทำงานนะคะเหมือนจะไปคุยกับลูกน้องอย่างเงี้ยมาต้องเอาเหตุและผลไปคุยปรากฏว่าวันนั้นที่จะเอาตัวเนี่ยไปทำงานเนี่ยมันดันเห็นแยกอะค่ะหลวงตาว่าไอ้ตัวผู้ตัวภาคเนี่ยคือตัวมันเหมือนมันแยกออกไปอะค่ะในภาคปฏิบัติตัวที่เป็นแพรในนั้นตอนนั้นอะมันแยกออกไปแล้วมันมารู้มันไม่ยอมทำตามในสิ่งที่แพรกำลังจะไปว่าลูกน้องอย่างเงี้ยสิ่งนั้นอะมันที่อันนี้ใช่ไหมคะที่หลวงตาพูดเรื่องฝาแฝดคือถูกแล้วอย่างนี้แหละเพราะว่ามันยากตรงนี้ที่ใครได้ปฏิบัติมาเห็นอย่างนี้ได้ค่ะเพราะคือว่าอ้าวเอ๊ะทำไมไอ้นี่มันก็ผู้รู้ผู้รู้ภาคมันก็พูดภาคแล้วมีอารมณ์ด้วยเอ๊ะแต่ทำไมมันทำไมคล้ายๆกับว่าไอ้ผู้ที่ไปเห็นในผู้รู้ผู้รู้ภาคเนี่ยมันไม่ไปมีอารมณ์กับมันไหมอย่างคล้ายๆอย่างนี้นะคือว่าเหมือนกับว่าเรากำลังโมโหอยู่ในข้างในอ่ะก็เราโมโหอยากจะว่าอยากอะไรเครื่องมือก็โมโหเนี่ยเออแต่มันเหมือนเราไอ้ที่โมโหไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเราไม่โมโหจริงๆวะเนี่ยคือไอ้ผู้โมโหเนี่ยมันกลับเหมือนกับเป็นอีกตัวนึงจริงๆอ่ะเราควรจะโมโหแต่เอ๊ะทำไมไอ้ข้างในเราเหมือนโมโหแต่ทำไมเราไม่โมโหอย่างเงี้ยมันก็พูดยากเหมือนกันนะมันเป็นเหมือนเป็นของเป็นเองอะค่ะเออมันต้องเป็นเองไปตั้งใจไม่เป็นหรอกแต่ต้องฝึกอะฝึกคือมันเหมือนไอ้ตัวในเราเนี่ยมันไอ้ตัวในกับไอ้ตัวในเราเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามันพ้นจากเราไปหรือเราหรือว่าไอ้ธาตุไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยมันพ้นจากไอ้ตัวในคือไอ้ตัวในเนี่ยมันหมดอำนาจที่หลอกไอ้รู้ได้อีกแล้ว